ต่อไปหาปริมาณวัสดุผสมละเอียดนะครับปริมาณเนื้อแท้ของส่วนผสมนะครับปริมาณของน้ำนะครับ200หาร 1,000 ก็คือ 0.2 ลูกบาศก์เมตรปริมาณของซีเมนต์เอาน้ำหนักหารด้วยความหนาความถ่วงจำเพาะ 3.15 คูณกับหน่วยน้ำหนักของน้ำ 1,000 ได้ 1.135 ลูกบาศก์เมตรปริมาณของเนื้อหินตันนะครับก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยความความถ่วงจำเพาะของเนื้อหินเนื้อหินก็คือความถ่วงจำเพาะนี่ 2.7 ก็คือความหนาแน่นก็คือ 2,700 นะครับไม่ใช่2,323นะ 2,700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็ได้มา 0.3674ปริมาตรฟองอากาศมีอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับก็เอา 2.02 คูณกับปริมาตรคอนกรีตก็คือ1นะครับเป็น 0.02 ลูกบาศก์เมตรปริมาตรรวมไม่รวมทรายนะครับก็มารวมกันนะครับ 0.2 บวก 0.1135 บวก 0.3674 บวก 0.02 ได้มา 0.709 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรของทรายที่รวมช่องว่างด้วยนะครับก็เอาปริมาตรคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรลบด้วยปริมาตรรวมยกเว้นทราย 0.7009 เหลือมา 0.2991 ลูกบาศก์เมตรน้ำหนักของทรายแห้งเอาปริมาตรของทรายที่มีช่องว่างด้วยนะครับที่ว่าปริมาตรของเม็ดทรายพูดอย่างเงี้ยนะครับเม็ดทรายที่มาแน่นมาอัดกันแน่นอยู่แต่มีช่องว่างคูณความหนาแน่นของเนื้อทราย 2.6 คูณหน่วยน้ำหนักของน้ำ 1,000 นะครับได้ออกมา777.66 กิโลกรัมนะก็คือสรุปผลการออกแบบนะครับในคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตรประกอบด้วยซีเมนต์ประเภท1 357.65 กิโลกรัมก็ปูน7ถุงนิดๆถุง1เนี่ยนะครับ50กิโลน้ำ200กิโลกรัมนะครับหินขนาด20มิลลิเมตร992กิโลกรัมทรายหยาบไฟเนตโมโดลัสนะครับ 2.8 เนี่ย 777.66 กิโลกรัมรวมน้ำหนักทั้งหมดกี่กิโลกรัม 2327.31 กิโลกรัมอันนี้คือคอนกรีตล้วนๆ1ลูกบาศก์เมตรนะครับสมมุตินะครับไม่มีรีดิมิกคอนกรีตแพลนเลยในบริเวณก่อสร้างเราต้องผสมเองใช้โม่ผสมเราเป็นวิศวกรควบคุมงานเราจะแก้ปัญหาไงอย่างอันนี้เราทำมิกดีไซน์แล้วก็ส่งเพื่อขออนุญาตแล้วก็บอกแพลนคอนกรีตเอาไว้ว่าต้องการคอนกรีตสเต็งไซลินเดอร์240 KSC จบปัญหาเราเป็นความรับผิดของทางแพลนคอนกรีตที่ต้องส่งคอนกรีตที่มีสเต็งไม่น้อยกว่า240 KSC มาให้เรา
แต่พอไปอยู่ในป่าหาแพนไม่ได้ต้องผสมโม่ก็ต้องคิดว่าเวลาที่เราผสมคอนกรีตโดยใช้โม่ผสมเนี่ยนะครับ เราผสมกี่โม่ต่อลูกบาศก์เมตรแล้วแต่ละโม่เราใช้ปูนกี่ถุงเวลาที่ผสมแบบกรณีอย่างนั้นเราไม่ได้ใช้ปูนเป็นถุงเราไม่ใช้ปูนที่มีใส่ลงไซโลอะไรต่างพวกนี้ไม่ย้ายทีลำบากนะครับแต่ถ้าส่งเป็นถุงนี่ใส่รถบรรทุกใส่รถกระบะปิกอัพไปได้ก็ส่วนใหญ่เขาผสมทีละปูน1ถุงถุง1 นะครับก็คือถ้าปูนซีเมนต์50กิโลกรัมเราต้องใช้น้ำเท่าไหร่ใช้หิน20มิลเนี่ยเท่าไหร่ทรายหยาบกี่กิโลกรัมเราก็เทียบสัดส่วนตามนี้นะครับถ้าซีเมนต์ 357.65 กิโลกรัมใช้น้ำ200หิน992ทราย 777.66 ถ้าปูนซีเมนต์1ก็ต้องย้าย 357.65 ไปหารพวกนี้ใช่ไหมถ้าปูนซีเมนต์50ก็เอา50ไปคูณพ้นต่อไปใช่ป่ะไอ้ที่ว่านี้คืออะไรบัญญัติไตรยางค์จำได้ไหมบัญญัติไตรยางค์นี่เรียนชั้นไหนปอไหนในยุคผมนี่เรียนป.2ของท่านเรียนปอไหนหรือว่าเรียนตั้งแต่อนุบาลเร่งเหลือเกินเร่งให้ลูกเรียนเร็วๆ FY 3000อันนี้จบเรื่องลิดิมิตไปแล้วนะครับFSY 240044.2 อันนี้ก็คือไม่มีข้อมูลก็สมมติขึ้นมาที่ความหนาพื้นอันนี้ต้องนำมาใช้ก่อนเลยนะครับความหนาของพื้นที่มีคานรองรับทั้ง4ด้านความหนาขั้นต่ำเลยเนี่ยก็คือเส้นรอบรูปหาร180นะครับไม่น้อยกว่า8เซนนะเส้นรอบรูปหาร180ก็คือเอาด้านสั้นกับด้านยาวบวกกันหาร90นะเพราะว่า 2S บวก 2L ส่วน180 2ตัดไปนะด้านสั้นของพื้นคือ4เมตรด้านยาวคือ5เมตรหารด้วย90นะครับได้ออกมา10เซนติเมตรเป็นความหนาขั้นต่ำก็คือเราใช้ตัวนี้นะครับไม่น้อยกว่า8เซนนะครับไม่น้อยกว่า 0.08 เมตรอีกตัวหนึ่งที่ต้องหาก็คืออัตราส่วน M เล็กเท่ากับด้านสั้นหารด้วยด้านยาวของขอบความยาวพื้นความยาวขอบพื้นหาไปทำไมอ่ะมันต้องใช้นะครับมันต้องใช้น้ำหนักพื้นอันนี้เป็นเดดโหลดนะครับ 2,400 คูณความหนาเป็นเมตร 2,400 คูณด้วย 0.10 นะครับอันนี้เป็นน้ำหนักของพื้นเป็นน้ำหนักบรรทุกคงที่นะครับเป็นเดดโหลดน้ำหนักบรรทุกจรบนพื้น400กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ต่อตารางเมตรทีนี้น้ำหนัก
จากพื้นกระจายลงบนขอบสั้นนะครับถ้าเป็นเดดโหลดนะครับเป็นเดดโหลดก็เอาน้ำหนักน้ำหนักบนพื้นที่1ตารางเมตรคูณความยาวขอบสั้นหารด้วย3คิดเป็นค่ากระจายสม่ำเสมอนะครับอันนี้จากเดิมที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมกระจายมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เอา240อันนี้เดดโหลดน้ำหนักตัวพื้นคูณด้วยด้านสั้น4เมตรหารด้วย3นะ320กิโลกรัมต่อความยาว1เมตรของคานนะครับลงบนคานด้านยาวตัวแรกเหมือนกันนะครับ WSD คูณ S ส่วน3เหมือนกันแต่มีการคูณด้วย3ลบ M เล็กกำลัง2ส่วน2ที่ว่าทำไมต้องหา M เล็กนะครับการกระจายน้ำหนักจากพื้นบนลงบนคานเป็นไปตามสูตรนี้นะครับก็ตัวแรกนี่จะเป็น320คูณกับเศษ3ลบ .8 กำลัง2ส่วน2ได้ 377.8 กิโลกรัมต่อเมตรน้ำหนักบนทุกจอนจากพื้นนะลงบนคานด้านสั้น WSLS ส่วน3ก็400คูณ4หาร3ได้ 533.33 กิโลกรัมต่อเมตรลงบนด้านยาวก็เอาเท่ากับของด้านสั้นแต่คูณด้วย3ลบ M เล็กกำลัง2ส่วน2นะครับก็จะได้เอามาเป็นเท่าไหร่ 629.33 ใช่ไหมต้องขยายหน่อยตามพร่ามองไม่เห็นน้ำหนักผนังนะครับน้ำหนักผนังนี่ให้เอาความสูงเป็นเมตรคูณด้วยหน่วยน้ำหนักผนังก่ออิฐมอนครึ่งแผ่นก็คือบางๆนะครับฉาบ2หน้าความหนาจะรวมกันอยู่ที่ประมาณ 10-11 เซนติเมตรมันจะมีน้ำหนัก180กิโลกรัมต่อตารางเมตรถ้าก่อเต็มแผ่นมันจะกลายเป็นความหนา15เซนใช้เป็นผนังกันไฟได้ผนังกันไฟนี่ทำได้2แบบแบบหนึ่งก่ออิฐเต็มแผ่นหนา15เซนแบบที่2คือเทเป็นผนังคอนกรีตหนา15เซนบอกทำไมต้อง15เซนกฎหมายกำหนดนะกฎหมายกำหนดว่าผนังกันไฟต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า15เซนติเมตรเขามีด้วยถ้าเป็นบ้านแถวตึกแถวเนี่ยไอตัวผนังกันไฟทุกๆระยะเท่าไหร่หรือว่าทุกๆกี่ห้องต้องมีผนังกันไฟอันนี้180นะครับคูณความสูง3เมตร540ประมาณขนาดหน้าตัดคานนะครับความลึก h เล็ก l ส่วน16คูณด้วย .4 บวก fy ส่วน 7,000 l ก็คือ span center ถึง center 5เมตรหาร16วงเล็บ .4 บวก fy 3,000 หารด้วย 7,000 นะครับได้มา 0.26 ห้ามน้อยกว่านี้นะแต่คาน26เซนมีไหมไม่เคยเจอนอกจากจะเป็นตรงนะมาดูอีกทีอันนี้โดยประสบการณ์นะครับสแปนส่วน10 5เมตรหารด้วย10ก็ได้จุด5เมตรนะเลือกความเลือกคานเฮดเท่ากับจุด50เมตร
อันนี้ไม่ได้บังคับไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกจุด5ขึ้นไปไม่ใช่นะครับจะเลือกน้อยกว่านี้ก็ได้40เซนก็ได้แต่รับได้หรือเปล่าไม่รับรู้เลือก50เซนก็ไม่รับประกันว่ารับได้เผื่อน้ำหนักมันเยอะๆมันก็รับไม่ได้เหมือนกันก็วัดดวงนะครับสมมุติว่า H เท่ากับจุด50มาดูความกว้างครับความกว้างอันแรกอันนี้โดยประสบการณ์อีกเอาความลึกหารด้วย5 10เซนเอาสแปนจริงๆเป็นเคลียร์สแปนอันนี้เราจะใช้สแปนไม่เคลียร์ไม่อะไรแล้วล่ะก็ไม่เป็นไรเป็นค่าโดยประมาณนะครับ5เมตรหารด้วย35ได้จุด143เมตรแล้วก็ BW เท่ากับ20เซนจุด20เมตรอันนี้มาตรฐานของวสท.เรื่องอาคารกว้างเท่ากับ 0.25 เมตร20ไม่ได้เหรอก็อาจจะได้ก็แล้วแต่จะดีไซน์ไม่เก่งเลยละครับแล้วทำไมต้องจุด25พอใจอ่ะก็ดีไซเนอร์ต้องพอใจอย่างเงี้ยบอกเจ้าของบ้านอยากได้20เซนน่ะงั้นก็ให้เจ้าของบ้านมาทำเองแล้วกันไม่ทำให้แล้วตั้งเงื่อนไขเยอะเหลือเกินเลยนะคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้นะครับเจ้าของบ้านนะครับมีความรู้แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือไปถามคนนั้นทีคนนี้ทีคนนั้นอะไรต่างคนนี้นะครับเสร็จแล้วก็มากดดันวิศวกรผู้ออกแบบก็เจอประเภทเจอของแข็งเลยนะครับพูดมากนะก็เก่งมากทำเองแล้วกันไม่ทำให้แล้วเมื่อเลือกความกว้างความลึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาหาน้ำหนักของตัวคานเองนะครับ2400คูณ BW คูณ H 2400คูณจุด25คูณจุด5ได้300กิโลกรัมต่อเมตรต่อเมตรนี่คือต่อความยาว1เมตรของคานพื้นฝากอยู่2ข้างของคานซึ่งเป็นขอบยาวของพื้นเพราะฉะนั้นก็เอาน้ำหนักด้านขอบยาวจากพื้นบวกเข้าไป2ข้างก็คูณ2เข้าไปเดดโหลด300นะครับอันนี้น้ำหนักตัวคานเองบวกน้ำหนักผนัง540บวกน้ำหนักของพื้น2ข้างก็2คูณ 377.6 ได้ทำเองแต่ว่าอ่านไม่ออก 1595.2 กิโลกรัมต่อเมตรนะครับอันนี้เป็นเดดโหลดไลท์โหลดก็จากพื้น2ข้างนะครับก็2คูณ629.33ได้ 1258.66 กิโลกรัมต่อเมตรอันนี้เป็นเดดโหลดกับไลท์โหลดลงบนคานตัวนี้ทีนี้เราจะมีการยื่นขออนุญาตก็ออกแบบตามกฎกระทรวงนะครับตัวเพิ่มน้ำหนักก็คือสำหรับตัวค่ายูนะครับ 1.7 เดดโหลดบวก 2.0 ไลท์โหลดก็เอา 1.7 คูณเดดโหลดแล้วก็2คูณไลท์โหลดมารวมกันเป็นว่าน้ำหนักบรรทุกเพิ่มค่าบนคานตัวเนี้ยนะครับ 5,229.16 กิโลกรัมต่อเมตรเมื่อเป็นคานช่วงเดียวนะครับ
น้ำหนักบรรโมเมนต์ดัดสูงสุดจะเกิดขึ้นที่กึ่งกลางมีค่าเท่ากับน้ำหนักบรรทุกแผ่ U คูณสแปนยกกำลัง2ส่วน8นะครับ WL กำลัง2ส่วน8ตอนนี้ W เราเปลี่ยนมาเป็นตัว U ตัวใหญ่ก็แทงค่าลงไปนะครับ 5229.16 คูณ5กำลัง2ส่วน8ได้ 16,341.125กิโลกรัมต่อเมตรคูณร้อยเข้าไปให้เป็นกิโลกรัมเซนติเมตรนะครับกิโลกรัมเมตรเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรคูณร้อยเข้าไปนะครับได้1,634,112.5กิโลกรัมเมตรกิโลกรัมเซนติเมตรบอกโอ้ต้องไม่ต้องละเอียดขนาดนี้อาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยงานโยธานี่เป็นงานหยาบเพราะนั้นปัดเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์คำนวณคอมพิวเตอร์คำนวณนี่ละเอียดถ้าเป็นดับเบิลพรีซิชันนะครับเป็นค่าซิกนิฟิแคนต์เนี่ย16ตำแหน่ง16หลักเพียงแต่จะแสดงออกมากี่หลักเท่านั้นเองอันนี้ก็จำลองการคำนวณเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วตัวเลขพวกนี้ละเอียดความละเอียดพวกนี้นะครับเราไม่ได้คิดเองเครื่องคิดเลขคิดให้เรามีหน้าที่กดอย่างเดียวเหมือนกับคัดลอกVmax VMAX เท่ากับ WL ส่วน2อันนี้แรงเฉือนที่ตรงหรือแรงปฏิกิริยาที่เซ็นเตอร์ของจุดรองรับนะครับ 13,072.9 กิโลกรัมประมาณขนาดเหล็กเสริม DB 20มิลลิเมตร2ชั้นเมื่อเป็น20มิลลิเมตรขนาดเหล็กลูกตั้งก็จะเป็น9มิลนะเป็น9มิลระยะหุ้ม20มิลขึ้นไปก็ระยะหุ้มควรจะเป็น5เซนติเมตรบนล่างนะครับซ้ายขวาระยะหุ้ม 3.5 เซนติเมตรความลึกประสิทธิผลนะดีเอาความลึกลบระยะหุ้มลบเหล็กลูกตั้งนะลบเหล็กชั้นที่หนึ่งนะลบครึ่งหนึ่งของช่องว่างระหว่างชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองซึ่งช่องว่างนี้มันก็คือ 2.5 เซนก็เอา50ลบระยะหุ้ม5เซนลบขนาดเหล็กลูกตั้ง 0.9 เซนนะครับลบเหล็กชั้นที่1 2.0 เซนติเมตรลบครึ่งหนึ่งของช่องว่างระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่2มี2ชั้นเราเดาว่ามี2ชั้นเพราะฉะนั้นเซนทรอยด์จะอยู่กึ่งกลางนะกึ่งกลางก็คือตรงช่องว่างครึ่งหนึ่งของช่องว่างพอดีได้มา 40.85 ซินติเมตรหรือ 0.4085 เมตรเพราะนั้นแรงเฉือนที่ตรงตำแหน่งหน้าแต่วิกฤตเท่ากับ Vmax ลบด้วยน้ำหนักบรรทุกแผ่ U คูณในวงเล็บระยะหุ้มส่วน2บวกความลึกประสิทธิผลเป็นเมตรทั้งคู่เท่ากับ13072.9 ลบ5229.16 วงเล็บเปิดจุด2ส่วน2บวกจุด4085วงเล็บปิดได้มา10413.9 กิโลกรัมอันนี้เป็นแรงเฉือนที่ตรงตำแหน่งหน้าแต่วิกฤตส่วนคนขี้เกียจผมก็ขี้เกียจโอ้มาหาไหนๆก็เอา Vmax มาใช้เลยได้ไหมได้แต่เปลือง
เหล็กปลอกที่คำนวณได้มันจะถี่ขึ้นเพราะว่าค่า V ตรง V max นี่มันเยอะถ้าขยันหน่อยนะครับแรงเฉือนที่นักธุรกิจมันก็จะลดลงน้อยกว่าค่า V max เดี๋ยวไปเจอเรื่องคานลึกแรงเฉือนตรงตำแหน่งนักธุรกิจนี่มีผลมากเลยนะครับถ้าคำนวณละเอียดถ้าไปเอาค่าแม็กเนี่ยมาคำนวณมันก็จะเปลืองบางทีก็มีการแซวกันนะครับเปลืองไม่เป็นไรนี่เงินเจ้าของไม่ใช่เงินของวิศวกรมันก็ถามว่ามันถูกต้องไหมมันก็ถูกต้องนะครับแต่ถามว่ามันเหมาะสมในเรื่องของจริยธรรมไหมไม่เหมาะสมบางคนก็พูดแม้ให้ค่าคำนวณแค่หมื่นเดียวจะให้ไปคำนวณละเอียดได้ไงเนี่ยลองให้สัก 50,000 ดิจะคำนวณละเอียดให้ดูไม่ใช่จรรยาบรรณนี่อะไรละเอียดก็ละเอียดไปไม่เป็นไรบางทีไอ้ที่มันละเอียดเนี่ยหนาๆ นะครับคอมพิวเตอร์ทั้งนั้นไอ้ที่เราทำเนี่ยนิดเดียวสมัยนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขียนมือทำโมเมนต์ดิสทริบิวชันทำอุสรพัดเลยนะครับจะสนุกเนี่ยตอนทำงานใหม่ๆต้องไปเป็นลูกน้องก่อนเขาก็โยนมาให้อ้าวทำนี่วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเขาก็ดีไซน์แล้วก็เอามาดูทำงานใหม่ๆผมทำหน้าที่ดราฟแมนด้วยพี่เขาดีไซน์มาเสร็จเรียบร้อยเขาก็สเก็ตมาให้ดูเราก็มาดูเสร็จเรียบร้อยเราก็มานั่งคิดว่าถ้าเราจะเขียนลงไปบนกระดาษไขต้องเขียนยังไงเริ่มยังไงทำยังไงเวลาเขียนแบบคิดไปด้วยถ้าเราเป็นคนไปก่อสร้างเหล็กจะผูกยังไงจะวางอะไรก่อนอะไรหลังมีเพื่อนอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนรุ่นพี่อาจารย์สรการหนึ่งรุ่นก็เป็นคนที่เรียนค่อนข้างจะเก่งนะครับจบปวสแล้วเขาก็มาให้ติวไปเรียนต่อปริญญาตรีจบแล้วมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่ยังไม่ชำนาญก็มาฝึกงานจริงนะฝึกงานจริงกับผมก็คำนวณให้ดูไปสเก็ตไปเขียนแบบมาหน่อยเขาก็ก้มหน้าก้มตาทำนั่นก็โอเคก็ดีเราก็บอกไอ้ตัวนี้ถูกตัวนี้ผิดแก้อย่างงั้นอย่างนี้แต่วันนี้ก็บอกอธิบายพอทำไปสักสองสามงานเขาก็เริ่มพอจะเป็นแล้วคราวนี้มีงานใหม่เข้ามาอยู่ในวิสัยลองทำมาดูสิให้ลองทำรายคำนวณมาเราก็มาตรวจดูสเก็ตถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปเขียนแบบโครงสร้างตัวนี้มาเขาก็เถียงเลยอาจารย์ผมเป็นวิศวกรแล้วผมยังต้องเขียนแบบอยู่อีกหรือถ้าถามว่าผมก็ชักยั่วตอนนั้นนะครับผมก็บอกรีบไปห่างๆเลยที่จริงหยาบกว่านี้บอกรีบไปห่างๆไม่คุยด้วยที่จริงเจตนาก็คือว่าการที่ให้เขาไปเขียนแบบกับงานที่เขาดีไซน์มาเขาสเก็ตมาเนี่ยครับแล้วถ้าเขาคิดว่าถ้าเขาเป็นคนที่จะไปก่อสร้างเขาจะหาข้อบกพร่องของแบบของเขาได้ว่าถ้าเขาสเก็ตมาเนี่ยมันยังขาดอะไรอยู่
ขาจะได้คิดแล้วก็เติมไปเลยงานจะสมบูรณ์ออกมาเวลาไปก่อสร้างไม่เกิดปัญหาเพียงแต่ไม่ได้บอกเขาตัวเองว่าเจตนาที่ให้เขาไปเขียนแบบด้วยเหตุผลนี้ตอนนั้นก็โมโหอยู่ก็รอไปพักใหญ่เป็นเดือนเขาค่อยมาเราก็เลยอธิบายให้ฟังเนี่ยเหตุที่ต้องเขียนแบบเนี่ยก็คือด้วยเหตุผลนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเอนจิเนียร์แล้วเขียนแบบไม่ได้ไม่ใช่ผมเห็นด้วยนะผมชอบสไตล์ของเยอรมันเยอรมันนี่ช่างเลยนะครับเขาทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ดีไซน์นะทดลองทำแก้ไขจนกระทั่งใช้งานได้เจ๋งขึ้นไปกว่านั้นมันชำรุดมันอะไรซ่อมได้ของเรานี่ยังมีปัญหานะครับพอเรียนวิศวะนะครับลอยอยู่บนฟ้าไม่ดูเลยว่าคนอื่นก็ทำได้ไม่ได้ดีไซน์มาเขียนออกมาเนี่ยช่างเหล็กบนไปไอ้วิศวกรส้นอะไรก็ไม่รู้นะมันออกแบบภาษาอะไรของมันก็ไม่รู้อยากให้มันมาทำงานเนี่ยแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยหนักก็หนักออกแบบภาษาอะไรของมันโดนนะผมน่ะโดนมาแล้วออกแบบคานมันยาวนะครับยาว8เมตรผมก็ต้องใช้เหล็ก25มิลสมัยโน้นสมัยออกแบบใหม่ๆเหล็กข้ออ้อยหายากมีแต่เหล็กผิวเรียบก็มีการงอคอม้ารู้จักคอม้าไหมมึงงอมึงคล้ายๆกับหัวม้ายื่นออกไปงอคอม้าเหล็ก25มิลก็ทฤษฎีมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมงอได้แล้วก็ก็ไปตรวจงานก็เห็นช่างเหล็กกำลังดัดเหล็กอยู่เหล็ก25มิลจะงอคอมาเอาเหล็กไปวางเอาประแจไปจับประแจที่ใช้ในการดัดเหล็กนะครับไปจับเขาไม่มีเครื่องเป็นผู้รับเหมาที่เล็กๆนะครับสร้างบ้านใช้แรงคนดัดเหล็กประแจก็ยาวนะครับยาวเกือบวาประแจที่ดัดเหล็ก25มิลนะครับยาวประแจยังไม่พอนะครับเขาเอาท่อเหล็กไปสวมประแจให้มันยาวขึ้นเพื่อให้โมเมนต์อาร์มมากขึ้นเพราะมันแข็งเราเห็นเราทำบาปนี่ว่าดัดเหล็ก25มิลน่ะดัดงอคอมาก็เลยไปช่วยเขาดัดเหล็กไปตรวจงานนะเห็นเขากำลังดัดเหล็กมาเดี๋ยวผมขอช่วยหน่อยไปช่วยเขาดัดเหล็กแล้วเราก็เอาเปรียบเขาด้วยนะครับเราไปอยู่ตรงปลายสุดของท่อโมเมนต์อาร์มมันยาวที่สุดมันออกแรงน้อยใช่ไหมก็ดัดแล้วก็ดัดเต็มแรงของเราเนี่ยแหละโอ้โหกว่าจะดัดได้คุณเอ้ยตั้งแต่นั้นมาเลิกเลยครับไม่มีงอคอม้าเหล็ก25มิลอีกแล้วจะมีการงอคอม้าเนี่ยเหล็กตั้งแต่16มิลลงมา20มิลก็ไม่งอเดี๋ยวนี้ดีหน่อยนะครับมีเครื่องมันมีเครื่องดัดเหล็กแต่ถ้าเหล็ก SD40T ดัดไม่ได้นะครับนะงอฉากยังหักเลยเปราะ
ผมก็ยังสงสัยว่าทำไมสมอสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมทำไมถึงยอมให้มีมาตรฐาน 40T SD 40T ปกติแล้วเหล็กเสริมคอนกรีตนะครับเขาจะมีข้อกำหนดในเรื่องของ FY นี่ก็คือจุคร่านะครับ FU จุดที่มันขาดนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การยืดตัวนะเปอร์เซ็นต์อีลองเกชันนะครับเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะแสดงว่ามันยิ่งยืดตัวงอตัวได้ง่ายได้ดีทีนี้พอเป็นชุบแข็งมัน 40T เปอร์เซ็นต์การยืดตัวจะน้อยลงพองอไปได้หน่อยเดียวหักแล้วตรงแกนกลางของเหล็กนะครับจะดูเหมือนเป็นผงอัดดูแล้วน่ากลัวมีการถ่ายรูปส่งไลน์มาบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเออมีเหมือนกับเป็นกระดาษเป็นผงอะไรสักอย่างผงแป้งผงอะไรเนี่ยดูแล้วน่ากลัวมากเห็นแล้วก็ไม่กล้าใช้เนี่ย SD 40เลิกเลยนะครับไม่ใช่ส่วน SD 50ปกติเราจะใช้ในเสาเสริมในเสามันจะช่วยลดเนื้อที่น่าตัดเหล็กที่ต้องการนี้ลงลดได้เยอะเลยนะครับเหมาะมากS ีพราม240น้อยกว่า280เพราะฉะนั้นเบต้า1มีค่าเท่ากับ 0.85 นะตามเงื่อนไขนะครับโลบีเท่ากับเบต้า1 0.85 F ีพรามส่วน FY 6120หาร6120ส่วน FY6120ส่วนบวก6120หารด้วย6120บวก FY นะครับแทนค่าลงไปนะครับ FC prime นี่240 FY 3,000ได้ออกมาเท่ากับ 0.038786842 นี่ถ้า FC prime 150นะครับค่าโลบีจะยิ่งน้อยออกมาแล้วมันดีไซน์แทบจะดีไซน์ไม่ได้ผมว่านะคนที่กำหนด FC prime แค่150เนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงตอนนี้หรอกตอนที่จะหาค่า low B low max ปรามาสหน้าเอาไว้นะครับว่าเขาอาจจะหาไม่เป็นในสมัยจะมีอำนาจเพราะยุคนั้นน่ะพวกรุ่นใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องวิศวกรรุ่นใหญ่ไม่รู้เรื่องเรื่องวิธีกำลังไม่ได้เรียนวิธีกำลังเนี่ยมาในยุคผมเรียนคนที่ทำไอ้ตัวมาตรฐานตอนนี้รุ่นใหญ่กว่าผมเยอะถ้าไม่ได้ไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกไม่ได้เรียนแล้วเวลาเรียนปริญญาโทนะครับวิชา Advanced Concrete Design ก็คือวิธีกำลังวิธีนี้วิธีกำลังที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยเพียงแต่ใช้เทคของดร.นาวีเป็นเทคเท่านั้นเอง